สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้สาระคณิตศาสตร์นะคะมาพบกันอีกแล้วนะลูกนะคะในวันที่24มกราคม2565ในเรื่องของการเฉลยข้อสอบกลางภาคเรียนที่2ทับ2564นะลูกแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะคะเรามาฝึกคิดคณิตคิดเร็วกันก่อนนะคะก็คือให้เด็กๆเตรียมเขียนข้อ1ถึงข้อ10ไว้แล้วจ้องดูนะคะจ้องดูจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้นะคะข้อที่1มาแล้วนะคะเป็นการคิดหาคำตอบแบบรักคนโดยมีวงเล็บนะคะเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมลูกนะคะหมดเวลาตอบเลยค่ะข้อที่2ค่ะรักคนบวกลบคูณหารนะลูกนะคะเราจะต้องจ้องมองตรงวงเล็บแล้วรีบทำนะคะโดยใช้สูตรคูณเป็นตัวช่วยหมดเวลาตอบค่ะข้อที่3ค่ะตอบค่ะข้อที่4ค่ะหมดเวลาข้อที่5ตอบค่ะข้อที่6ค่ะตอบค่ะต่อไปข้อที่7ตอบค่ะข้อที่8ตอบค่ะข้อที่9ตอบค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะโอเคหมดเวลานะคะต่อไปเราจะมาเฉลยนะคะทั้ง10ข้อนะคะก็คือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9และข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะเราได้พัฒนาสมองไปแล้วต่อไปเราจะมาเฉลยข้อสอบกลางภาคนะคะคราวที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเฉลยไปแล้วคือข้อที่1เกี่ยวกับร้อยละเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละ84เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ข้อไหนคะคือข้อคอควายนะคะร้อยละก็คือตัวส่วนเป็นตัวร้อยนะคะตัวเศษก็คือจำนวนนับที่ให้มากับร้อยละต่อไปข้อที่2เศษ26ส่วน100เป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ100ก็คือเปอร์เซ็นต์ก็เอาตัวเศษมาเขียนก็คือข้อขอไข่นะคะข้อที่3 23เปอร์เซ็นต์เท่ากับเศษส่วนเท่าไหร่นะคะเปอร์เซ็นต์คือเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นตัวส่วนก็คือ100นะคะก็คือเศษ23ส่วน100นะคะ
ข้อที่4เราจะใช้บัญญัติไตรยางค์ในการคิดหาคำตอบบัญญัติไตรยางค์นั้นจะต้องเอาส่วนที่โจทย์ต้องการทราบไว้ทางขวามือนะคะอันนี้ต้องการทราบราคานะคะจากที่บอกมานะคะก็คือประโยคที่โจทย์บอกมาก็คือตรงไหนคะตรงนี้เป็นบรรทัดที่1โดยการเอาราคาไว้ทางขวามือเพราะโจทย์ต้องการทราบว่าเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าซื้อ144ตัวโอเคข้อนี้ก็คือข้อขอควาย 9,504 บาทอันนี้ครูได้แนะนำในการคิดหาคำตอบแล้วใช่ไหมลูกนะคะต่อไปข้อที่5นะคะก็คือถามว่าเบสมีการบ้าน80ข้อทำเสร็จไปแล้ว 10% ของการบ้านทั้งหมดนักเรียนจะต้องเอาตรงไหนมาเขียนนะคะก็คือแปลง 10% ในรูปของเศษส่วนและคำว่าของคือเครื่องหมายคูณจำนวนการบ้านทั้งหมดก็คือ80ข้อนะคะเรามาเขียนอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนก็คือเศษ10ส่วน100นะคะคูณ80นะคะที่ได้มาก็คือข้อคอควายคือ72ข้อนะคะที่ต้องทำอีกนะคะทำเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ในเปอร์เซ็นต์ที่บอกก็คือ 10% ร้อยหนึ่งทำได้10ข้อถ้า80ข้อจะทำได้เท่าไหร่ก็คือ72ข้อนะคะต้องทำอีกนะคะ72ข้อเพราะฉะนั้นทำได้ไป8ข้อนะคะอันนี้บอกทำเสร็จนะคะและอันนี้ต้องการต้องทำอีกที่ยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะเมื่อหาแล้วตรงนี้นักเรียนจะต้องเอามาทำไมลูกเอามาตั้งลบกับ80นะคะหาได้เท่าไหร่นะคะสรุปแล้วหาตรงนี้ก็ได้เท่ากับ8นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6 65% ของ4,500 ก็คืออะไรลูกของก็คือคูณแปลงตรงนี้ออกมาอยู่ในรูปของเศษส่วนคือ65ส่วน100นะคะคำตอบก็คือข้องงูนะคะต่อไปข้อที่7นะคะถนนสาย1มี200กิโลเมตรถมดินไปแล้ว 70% ถมแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คือตีความหมายจากตรงนี้ออกมาของถนนทั้งหมดก็คือตรงนี้ก็เป็น70ส่วน100ของ200อันนี้คิดออกมานะคะบอกถมแล้วและถามถมแล้วได้เท่าไหร่ก็คือถมไปแล้ว140กิโลเมตรคิดได้ก็ตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่8ซื้อของมา500ขายไป600ได้กำไรร้อยละเท่าไหร่คำว่าร้อยละอยู่ส่วนท้ายคือเวลาเราเทียบบัญญัติไตรยางค์คำว่าร้อยละนี้อยู่บรรทัดที่3แต่บรรทัดแรกที่เราจะต้องมาคิดคำนวณกันก่อนก็คือบอกมาซื้อมาขายไปยังไม่ได้รู้กำไรเพราะนั้นโจทย์ต้องการทราบกำไรนักเรียนจะต้องเอาขายไปตั้งและลบด้วยซื้อมาก็เป็นกำไรเท่าไหร่100จาก500เพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้มาเทียบในบรรทัดที่1นะคะบรรทัดที่2ก็เป็น1และบรรทัดที่3ก็เป็น100คำตอบก็คือเท่าไหร่ลูก 20% นั่นเองต่อไปข้อที่9เศษส่วนที่ให้มานั้นนะคะเขียนอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรกรณีที่เขียนอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะต้องมีส่วนเป็น100สังเกตส่วนก่อนแต่นี่สังเกตแล้วส่วนเป็น25เรามาเขียนเลยไม่ได้ต้องทำส่วนให้เป็นร้อยคือหาจำนวนนับมาคูณอันนี้คูณด้วย4คำตอบก็คือ 48% นั่นเองคูณทั้งเศษและส่วนนะลูกนะคะต่อไปข้อที่10ติดราคาวิทยุเครื่องหนึ่งไว้12,500ลดราคาแล้วก็ถามลดราคาเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับที่เราเคยผ่านมาคือแปลง 13% เป็นรูปของเศษส่วนคือเศษ13ส่วน100นะคะแล้วก็คูณด้วยราคาที่ติดไว้คือ 12,500 คำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่ลูกลดไป 1,625 บาทคูณออกมานี้แล้วตอบได้เลยต่อไปพ่อมีเงิน 15,000 ฝากธนาคาร 40% ฝากธนาคารเท่าไหร่เพราะนั้น
โจทย์ต้องการทราบฝากธนาคารและบอกฝากธนาคารนักเรียนก็เพียงแต่แปลงเป็นเศษส่วนคูณด้วยเงินที่มีนะคะคำตอบได้เท่ากับ 6,000 บาทนะคะต่อไปข้อ12พี่ซื้อวิทยุมา 1,250 ต้องการได้กำไร 10% จะต้องขายเท่าไหร่นักเรียนมีวิธีการคิด2แบบนะคะแบบที่1คิดหากำไรและเอาส่วนกำไรมาทำไมมาบวกกับทุนนะคะหรือนักเรียนจัดการบวกตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าทุน100บาทเราจะต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้กำไร 10% ก็คือขาย110นั่นเองนะคะเมื่อคิดตรงนี้แล้วเขียนอันนี้เป็นบรรทัดที่1นะคะบรรทัดที่2จาก100ก็เป็น1และบรรทัดที่3จาก1ก็เป็น 1,250 คิดมาได้เท่าไหร่เพราะตรงนี้เป็นราคาขายก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องขายไป 1,375 ใช่ไหมคะต่อไปนะคะคนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 60% ของคะแนนเต็มถ้าคะแนนเต็ม120คนจะสอบได้เท่าไหร่นะคะคะแนนที่สอบได้นะคะเพราะฉะนั้นแปลงตรงนี้เป็นเศษเท่าไหร่60ส่วน100ของคะแนนเต็มคือ120นะคะคิดออกมาแล้วคำตอบที่ได้คือถ้าเต็ม120คนจะสอบได้72คะแนนนั่นเองนะคะ13ข้อนี้ครูพาคิดแล้วนะคะและครูมาย้ำอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเจอลักษณะนี้แหละแต่อาจเปลี่ยนโจทย์หรืออาจจะเปลี่ยนตัวเลขให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะถ้าเป็นโจทย์ปัญหานะคะต่อไปเป็นข้อ14นะคะที่เราจะต้องมาวิเคราะห์คิดหาคำตอบกันนะคะเขาบอกว่าพ่อมีเงิน 2,800 บาทนำไปซ่อมรถ 55% ของเงินที่มีอยู่ถามว่าเหลือนะคะวิเคราะห์แล้วเหลือนะคะที่บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นนำไปซ่อมแต่โจทย์ต้องการทราบเหลือเพราะฉะนั้นต้องมีการลบแน่นอนนะคะลบตอนท้ายเราจะต้องมาคิดว่าซ่อมรถไปเป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องแปลงตรงนี้ออกมาอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็คือ55ส่วน100ซ่อมไปของเงินที่มีอยู่คือ 2,800 นะคะตัด0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 เพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวหารเหลือ1ไม่ต้องไปคิดแล้วก็เหลือ55ตั้งคูณด้วย28นะคะ8540ทด4 8540เป็น44หลัก10เติม0ก่อน5210ทด1ทด1 5210เป็น11จับมารวมกันเป็น4เป็น5เป็น1เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรลูกเงินที่ใช้ในการซ่อมรถยังตอบไม่ได้นะคะเราต้องเอาเงินตัวนี้ไปลบออกจาก 2,800 บาทลบ1,540เป็น0เป็น6นะคะ7เหลือ2เหลือ1ก็เหลือ1,260คือข้อกอไก่อันนี้คือวิธีการคิดนะคะต่อไปนะคะข้อ15รูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทั้ง4ยาวเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดนะคะในข้อ15นี้ตัวเลือกนั้นมี2ชนิดในแต่ละข้อเขาบอกว่ายาวเท่ากันนะคะยาวความยาวเอาความยาวเท่ากันเท่านั้นไม่มีข้ออื่นไม่มีข้อแม้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรนั่นเองยาวเท่ากันก็คือข้องูถูกไหมเปียกปูนยาวเท่ากันแต่ด้านขนานเป็นไงยาวไม่เท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะจัตุรัสเท่ากันทุกประการแต่ผืนผ้าก็ไม่เท่านะคะผืนผ้ากับด้านขนานจะเหมือนกันนะคะยาวไม่เท่ากันลูกนะคะด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันส่วนข้อที่ถูกคือข้องงูนะคะ
ขนมเปียกปูนหน้าตาเป็นไงนะคะจัตุรัสจัตุรัสก็มีมุมเป็นมุมฉากเปียกปูนไม่เป็นมุมฉากนั่นเองแต่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะด้านทั้ง4ต่อไปข้อ16นะคะข้อ16เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันเพียงคู่เดียวเป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือคางหมูนั่นเองนะคะเรามาดูข้อ17นะคะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากได้แก่รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างนะคะเขามีมาให้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาตัดกันเป็นมุมฉากนะคะตัดกันเป็นมุมฉากดูตรงนี้นะคะวิเคราะห์ดีๆใช่ไหมจัตุรัสใช่ไหมลูกจัตุรัสหนึ่งแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองรูปว่าวใช่ไหมจากการที่เราสร้างนะคะใช้หลักในการสร้างด้วยอันนี้ใช่นะคะต่อไปขนมเปียกปูนใช่ไหมหรือจะเป็นผืนผ้าเราคิดดูนะคะเส้นทะแยงมุมในเรื่องของเส้นทะแยงมุมมีเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วก็คือจัตุรัสนะคะรูปว่าวใช่นะคะแล้วก็3ก็คือเปียกปูนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้ออะไรลูกกอไก่นะคะกอไก่จำไว้นะคะซึ่งในเรื่องของเส้นทะแยงมุมเนี่ยจะเปลี่ยนจะใช้ในเรื่องของการสร้างเพราะบางทีเขาจะบอกลักษณะของเส้นทะแยงมุมมานักเรียนจะต้องคิดให้ได้นะคะจากโจทย์เส้นทะแยงมุมกัดกันรูปอะไรนะคะโอเคตัดกันเป็นมุมฉากหรือตัดกันแล้วแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันหรือลากเส้นทะแยงมุมแล้วมีเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันนะคะต่อไปข้อ18นะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู PQRS มีความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมคางหมู PQRS เท่ากับเท่าไหร่นะคะหรือกี่เมตรนั่นเองเราต้องมองให้ออกมีเส้นหลอกเรานะคะและความยาวที่เขาเขียนให้เราก็หลอกไว้นะคะความยาวรอบรูปนะคะก็คือโดยรอบนั่นเองดูให้ดีๆนะรอบรูปก็คือความยาวรอบนอกนะคะเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องเอามาบวกกันคือ27 20 24และ29นะคะเส้นในไม่เกี่ยวนะคะ27ในไม่เกี่ยวเราจะต้องรวม4ด้านความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมก็ต้องมี4ด้านนะคะจำไว้จะเป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดก็ตามในการหารอบรูปจับความยาวโดยรอบบวกกันอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่27บวก27นะคะบวก20บวก24และบวก29 4ด้านครบแล้วก็คือ10 20 0ทด2 2 4 6 8 10เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปนั้นก็คือข้อกอไก่ความยาวรอบรูปนั้นนะคะหน่วยเป็นอะไรนะคะเราก็ตอบหน่วยนั้นนะคะผิดกับการหาพื้นที่หาพื้นที่เป็นไงลูกจะต้องมีคําว่าตารางนําหน้านะคะบางคนไม่รอบคอบหรอกตัวเลขนะคะหาพื้นที่หาได้ถูกต้องแต่ต่างกันตรงหน่วยนะคะในช้อยลืมดูเฉพาะตัวเลขเราไม่ได้สังเกตหน่วยนะคะบางทีหน่วยก็ผิดไปนะคะทำให้เราคะแนนลดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรอบคอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวิชาคณิตศาสตร์นะลูกนะคะต่อไปข้อ19นะคะนักกีฬาวิ่งรอบสนามกว้าง80เมตรยาว120เมตรวันละ4รอบ
เขาบอกว่าคิดเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่แต่เขาต้องการอะไรจะได้คำตอบมาในลักษณะตามเขาได้คือให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์หาประโยคสัญลักษณ์นะคะไม่ใช่หาคำตอบนะคะวิเคราะห์ดีๆสามารถถามได้หลากหลายนะคะเรามาดูแล้วนะคะเราจะต้องหาอะไรก่อนลูกหาพื้นที่ใช่ไหมไม่ใช่วิ่งโดยรอบก็ต้องหาอะไรหาความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปของสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกนะคะกว้าง80ด้านกว้างจะมีสองด้านด้านยาว120จะมีสองด้านเราจะหาอย่างไรทีนี้มีอะไรลูกมี80กว้างและ120ยาวมาซ้ำกันใช่ไหมลูกทำไงคะเราก็วิธีการคิดเอ๊ะคิดอันไหนตามธรรมดาเราบวก80บวก20บวก80และบวก20นักเรียนจับเอากว้างบวกยาวก่อนเลยแล้วทำไมลูกทั้งสองอย่างกว้างก็มี2ยาวก็มี2ข้อที่ถูกก็คือข้ององูก็คือจะต้องเอา2มาทำไมเอามาคูณหลังจากจับกว้างบวกยาวแล้วนะคะก็คือข้ององูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนลองคิดก็ได้เนี่ยข้อนี้นะคะเรียนลองคิดดูสิว่าถ้าเราจับบวกกันอันนี้ได้200บวกอีก200เป็น400ใช่ไหมลูกเท่ากับ400ถ้าเราจับบวกกันและถ้าเราใช้ประโยคสัญลักษณ์ตามช้อยที่ให้เลือกว่าเราเลือกข้ององูเอา80ทำไมบวก120ก็จะได้เท่ากับ200ใช่ไหมแล้วคูณกับอะไรคูณกับ2นะคะ0 0 2 2 4เห็นไหมได้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ซ้ำกันเราใช้วิธีการคูณก็ได้นะคะนักเรียนมาดูข้อ20นะคะโจทย์มีอยู่ว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวด้านละ 4.7 เซนติเมตรและมีความสูง 3.3 เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะข้อ20หาพื้นที่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆที่เราเรียนมาแล้วนะคะครูจะย้อนให้นะคะครูจะทบทวนสูตรการหาพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ที่เราเรียนมาแล้วคือจัตุรัสนะคะเท่ากับด้านคูณด้านความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนะคะผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวกว้างคูณความยาวและอันนี้ป .5 เขาให้หาของด้านขนานและเปียกปูนขนมเปียกปูนนะลูกสูตรมีอยู่ว่าอย่างไรก็คือความยาวของฐานนะคะคูณความสูงอันนี้เป็นเรื่องใหม่สุดกรณีที่บอกความยาวของด้านมานะคะกรณีที่บอกความยาวของด้านความยาวของด้านก็คือความยาวของฐานนั่นเองความยาวของด้านจากโจทย์นะความยาวของด้านนะคะก็คือความยาวของฐานแล้วก็บอกสูงมานะคะอันนี้เราใช้สูตรนี้นะคะตอนป .6 ก็มีเพิ่มเป็นอะไรเส้นทแยงมุมอันนี้บอกเกี่ยวกับความยาวของด้านนะจะมี2อย่าง2สูตรนะลูกเพราะฉะนั้นของป .5 ก็เอาความยาวของฐานคูณสูงจำอันนี้ไปก่อนนะลูกนะคะตอนป .5 ก็จะเพิ่มนะคะเป็นเรื่องของเส้นทแยงมุมถ้าบอกเส้นทแยงมุมก็จะใช้สูตรอีกหนึ่งสูตรนะคะเรามาหาพื้นที่กันเลยนะคะก็คือความยาวของด้านก็คือฐานใช่ไหมลูกก็คือ 4.7 คูณ 3.3 ทีนี้เรื่องอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการหาพื้นที่ก็คือทศนิยมเป็นการคูณทศนิยมใช่ไหมลูก
เราจะใช้วิธีการลัดคือเอา47ตั้งคูณด้วย33 73 21 4 32ทวน2เป็น14นะคะ0เป็น1เป็น4และเป็น1จับมาบวกกันได้เป็น1เป็น5 5และ1 1,551ยังไม่จบนะคะเป็นการคูณทวนนิยมนักเรียนจะต้องไปดูตัวตั้งและตัวคูณมีอย่างละ1จับมาบวกกันให้เท่ากับ2ผลลัพธ์จะต้องเป็น2ตำแหน่งนับจากหลังมาหน้า1 2ใส่จุดนะคะเป็นการทวนเรื่องเก่าด้วยนะคะจะได้ 15.51 นั่นคือคำตอบข้อกอไก่นะคะส่วนหน่วยมีคำว่าตารางนำหน้านะคะโอเคทั้งหมด20ข้อกระจ่างแล้วนะคะนักเรียนจำไว้ว่าในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนอาจจะไปเจอโจทย์ลักษณะนี้เพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขนะคะในเรื่องของร้อยละกำไรขาดทุนการหาราคาขายก็ยังไม่ลืมนะลูกจะต้องสานต่อนะคะในป.6และม.1ยังมีเรียนต่ออยู่นะคะ20ข้อทั้งหารอบรูปรอบรูปคือกรอบนอกการหาพื้นที่คือภายในนะคะแล้วของป.5ให้จำสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณสูงของด้านขนานและเปียกปูนนะคะกรณีบอกด้านนะคะความยาวของด้านมานะคะก็คือความยาวของฐานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จบการนำเสนอนะคะเกี่ยวกับการเฉลยข้อสอบกลางภาคเรียนที่2ทับ2564ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ